สวัสดีครับพบกับคอบบะไคซีซั่น2ตอนที่4เริ่มเรื่องเลยก็คือดิมิทรีนะจะกลับมาฝึกกับคอบบะไคอีกแล้วนะฮะเขาก็เปิดประตูเข้ามาแต่ในโรงฝึกนั้นก็ยังไม่มีใครเขาก็เจอจอห์นคีธกำลังยืนอยู่ดิมิทรีมันก็บ่นไปตามภาษามันนั่นแหละบอกว่าเนี่ยผมจะมาฝึกด้วยนะแต่ก็ต้องเอาตามกฎผมนะครับนู่นนี่นั่นนะผมเนี่ยไม่อยากโดนต่อยเตะจริงๆนะแต่ผมอยากเรียนแบบแค่แบบเพื่อไว้ออกกำลังกายมันก็บ่นไปตามภาษามันในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็เหลือบไปเห็นรอยสักของจอห์นคีธนะฮะอยู่ที่ต้นแขนก็เลยบอกว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้งูเนี่ยนะมันถูกต้องตามหลักโครงสร้างของมันหรือเปล่านะมันก็เลยบอกว่าเนี่ยงูเนี่ยตามมันเนี่ยเป็นงูเนี่ย งูเนี่ยตามันนะที่จริงมันจะกลมๆนะมันไม่ได้ตาแบบเหมือนตาแบบโค้งๆไงมันก็ไปจับรูปงู มันก็เลยบอกว่าไม่ตาแบบนี้มันไม่ใช่งูนะมันบอกว่ามันก็เลยบอกว่าคงไม่ยากเกินไปนะถ้าจะแก้ดิมิตรีก็มองดูหน้าจอห์นคีธนะจอห์นคีธก็อารมณ์เบิร์นประมาณว่ากูเพื่อนเล่นมึงเหรออย่างเงี้ยนะตัดกลับมานะดิมิตรีเนี่ยก็เปิดประตูออกมานะพร้อมกับเลือดออกจมูกแล้วก็มีรอยแผลที่จมูกแล้วก็วิ่งหนีไปจากสำนักคอบบะไคตัดกลับมาที่สำนักมิยากิโดยิมนะฮะหลังจากงานวันเล่เฟสเนี่ยประสบความล้มเหลวอย่างหนักนะฮะล็อบบี้ก็เลยคุยกับแซมนะฮะบอกว่าเนี่ยเราน่าจะอัดวิดีโอนะตอนที่เราต่อยเตะนะเอาไปลง Instagram นะสำนักเราจะได้ดังแซมก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกทุกคนเห็นเราในงานแล้วนะฮะก็ไม่มีใครสนใจเราเลยล็อบบี้ก็เลยบอกว่ารู้มั้ยนะปัญหาของมิยากิโดยิมคืออะไรคือมิยากิโดยิมของเราเนี่ยเอาแต่ป้องกันตัวไงมันไม่เหมือนคอบบะไคคอบบะไคเนี่ยมันจู่โจมคนก็เลยชอบแต่แซมก็เลยส่วนว่านะการป้องกันตัวเนี่ยทำให้เราได้แชมป์นะก็ใช่ไงแต่คนเนี่ยมันนิยมการจู่โจมมากกว่าไงคอบบะไคถึงเป็นที่นิยมมากกว่าเข้าใจไหมนะเราต้องแสดงให้เขาเห็นนะว่าเราเนี่ยก็สู้ได้เหมือนกันแซมก็เลยเสนอนะงั้นเราควรทำยังไงล่ะไปหาสู้กันที่ห้างเหรอแล้วก็ถ่ายวิดีโอเราป้องกันตัวใช่ไหมนั่นก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่แซมบอกว่ามันห่วยแตกเลยแหละล็อบบี้ก็เลยไม่สนใจก็เลยซ้อมต่อไปนะฮะแซมก็เลยมาหาแดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็กำลังซ่อมรถอยู่รถคันนี้ก็มีความสำคัญกับแดเนียลนะถ้าใครดู The Karate Kid ภาคหนึ่งก็จะเป็นรถที่มิยากิเอารถคันนี้ให้แดเนียลนะฮะในระหว่างนั้นเองแซมเนี่ยก็คุยกับแดเนียลนะเกี่ยวกับเรื่องแบบโฆษณาแดเนียลก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อก็เคยโฆษณารถนะการโฆษณาเนี่ยมันก็ดีแหละนะฮะมันทำให้คนเข้ามาในร้านนะแต่มันไม่ได้ทำให้คนเนี่ยมาซื้อรถเราจะต้องลุกหนักกว่านี้เพื่อให้มีคนเข้ามาเรียนกับสำนักเราตัดกลับมาที่คอบบะไคจอห์นคีธเนี่ยก็กำลังโม้นะฮะเรื่องประวัติเกี่ยวกับที่ตัวเองไปลบอยู่ที่นั่นที่นี่นะฮะฮอกกับไอชาเนี่ยก็ตั้งใจฟังเลยส่วนมิเกลเนี่ยก็ฟังอยู่ห่างๆฮอกก็เลยถามว่าคุณฆ่าแม่ทัพไปกี่คนจอห์นคีธก็เลยโม้นะฮะบอกว่าเนี่ยมันเยอะจนที่แบบนับไม่ได้เลยแหละฮอกบอกว่าโอ้โหเก่ามากเลยนะฮะแต่แล้วนะฮะก็จอห์นคีธก็เล่าไปเล่ามามิเกลเนี่ยก็ได้จับไตได้นะฮะเอ้าเมื่อกี้นี่คุณบอกว่าอยู่ที่ลาวันดานี่ไม่ใช่เหรอแต่เมืองที่คุณพูดนี่มันอยู่โซมาเลียนะจอห์นคีธก็เลยแถไปเนาะโอ้ฉันก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าแอฟริกาอ่ะมันก็คล้ายๆกันหมดนะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็มาคุยกับเจ้าของตึกนะเจ้าของตึกเนี่ยมันจะขึ้นค่าเช่านะจอห์นนี่ก็เลยโมโหนะบอกว่าเนี่ยฉันก็แค่มีนักเรียนเพิ่มอ่ะไม่เห็นจะต้องเพิ่มค่าเช่าตึกเลยนะนายเพิ่มมา2ครั้งแล้วนี่อ้าวก็ถูกแล้วไงนี่นายมีนักเรียนเพิ่มขึ้นนายก็ต้องมีเงินเยอะขึ้นไม่ใช่เหรอนายก็ต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นสิแล้วฉันก็เอาห้องเก็บของให้นายแบบฟรีๆเลยนะนั่นมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆหน่อยนะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่เพื่อนนายนะนายขึ้นค่าเช่าฉันตั้ง2ครั้งแล้วนะเรามาทำข้อตกลงกันใหม่โดยการจับมือกันนะฮะไอ้เจ้าของตึกนี่ก็จับมือกับจอห์นนี่นะจอห์นนี่นี่ก็จับมือด้วยจอห์นนี่ก็บีบมือมันนะมันก็เจ็บนะจอห์นนี่ก็บอกว่านะเอาละออกจากสำนักฉันได้แล้วจอห์นนี่ก็เดินเข้ามาในโรงฝึกก็บอกทุกคนจัดแถวเป็นระเบียบมาดูซิว่าวันนี้พวกนายมีอะไรกันบ้างซึ่งวันนี้นะฮะเป็นวันที่แบบรับเด็กใหม่เข้ามานะจอห์นนี่ก็เดินเข้าไปหาแบบหาพวกเด็กใหม่แล้วก็ไปเจอชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งคนนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่าถึงนะเขาเป็นคนที่ขายกระจกซึ่งเขาจะแซมไม่เห็นมาหลายฉากแล้วนะฮะเอาไปว่าเขาก็มาฝึกที่สำนักคอบบะไคด้วยนะฮะซึ่งเป็นคนอ้วนนะฮะจอห์นนี่ก็เลยเดินไปฮะขอโทษนะครับผู้ปกครองอยู่ในชั้นเรียนไม่ได้นะผมไม่ใช่ผู้ปกครองนะครับผมอยากมาเรียนคาราเต้แล้วก็มาเตะก้นคนนะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่านะทำไมหน้านายคุ้นๆนะอ๋อใช่แล้วครับผมขายกระจกให้คุณไงครับจำได้ไหมครับตอนที่คุณไปถามหาซื้อกระจกจอห์นนี่ก็จำได้นะฟังนะนายแก่เกินไปนะนี่มันชั้นเรียนสำหรับวัยรุ่นเออแต่ผมรับได้นะผมไม่กลัวเด็กๆครับแล้วผมก็มีเงินจ่ายมันก็ควักเงินให้กับจอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่ก็รับเงินไปได้นะเราจะถือว่านี่เป็นการทดลองแล้วกันอ่ะโอเคนะมาถ้านายทำตามคำสั่งอย่างน้อยนายก็มีโอกาสเป็นนักสู้แต่ถ้าทำแบบนั้นได้ฮะนายจะต้องสู้ดังนั้นในนี้มีใครหน้าไหนบ้างที่กล้าจัดการกับแชมป์แต่ละคนนี่ก็ไม่กล้าออกกันมานะฮะไอ้อ้วนนี่ก็กำลังจะบอกนะฮะแต่ก็มีสาวคนหนึ่งนะครับบอกว่าฉันจะจัดการเขาเองเป็นสาวสวยเลยแหละฉันเห็นการสาธิตของคุณที่งานวันเล่เฟสนะฉันเห็นพวกคุณแสดงเนี่ยฉันสามารถต่อสู้ได้นะน้ำเสียงเหมือนท้าทายเลยอ่ะฉันชอบการท้าทายมิเกล
แสดงให้สาวเก่งคนนี้ดูสิว่าเขาเป็นใครเป็นยังไงนะมิเกลก็ออกมาคนในยิมก็ล้อมเป็นวงกลมพอมาถึงเธอเนี่ยก็ถีบมิเกลเลยนะฮะเอาละเริ่มเกมได้นะฮะแน่นอนการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเธอเนี่ยก็กระโดดเตะมิเกลเลยแต่มิเกลเนี่ยก็หนีบขาเธอได้แล้วก็ล้มลงมิเกลเนี่ยก็ตั้งรับนะฮะแล้วก็ถีบขาเธอแล้วก็ล้มลงนะฮะสู้ไปสู้มาดูเหมือนมิเกลจะเหนือกว่ามิเกลเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยล้มลงมิเกลก็เลยแนะนำตัวนะฮะบอกว่านี่ผมชื่อมิเกลผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าทอริพูดเสร็จนะเธอก็จับมือมิเกลนะแล้วก็ม้วนมิเกลฟาดลงกับพื้นนะทอริก็เล่นทีเพอตัดกลับมาที่มิยากิโดนะทั้งคู่เนี่ยก็ไปนั่งรถเล่นกันล็อบบี้ก็เลยถามนะผมไม่เข้าใจว่ามาที่ชายหาดเนี่ยเราจะมาหานักเรียนได้ยังไงนะแลนเนียลก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้มาหานักเรียนนะฉันมาหาผู้ปกครองผู้ปกครองอ่ะเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกเขาอ่ะถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลก็ไม่ต้องไปทำอะไรกันละหมดแล้วแหละหนทางอะนะฮะแดนเนียลเนี่ยก็มาที่เหมือนสวนน้ำแห่งหนึ่งนะฮะใกล้ๆชายหาดนะก็เหมือนเป็นงานรวมผู้ปกครองในเมืองนี่แหละแดนเนียลก็เป็นกลุ่มในนั้นในระหว่างนั้นเองนะฮะตอนกำลังเดินมาถึงล็อบบี้เนี่ยก็เหมือนไม่อยากเข้าไปนะแซมก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะล็อบบี้ก็เลยบอกว่านะผมเคยทำงานที่นี่อะมันที่นี่มันไม่เหมาะกับผมนะนะครับตัดกลับมาที่ไอชานะไอชาเนี่ยก็กำลังจะกลับเธอก็เดินสวนกับโทรินะโทรินี่ก็เหมือนทักทายกับไอชาไอชาก็เลยบอกว่าแม่ฉันเนี่ยอยากให้ฉันเนี่ยไปสโมสรริมชายหาดก็ดีเลยนี่แต่ไอชาก็บอกว่าเปล่าเลยนะคือว่าผู้หญิงที่ชื่อแซมคงจะอยู่ที่นั่นนะฉันกับแซมมองหน้ากันไม่ติดเลยช่างเหอะนะฮะฉันชื่อไอชานะทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันนะครับคุยกันถูกคอนะไอชาก็เลยชวนโทริเนี่ยไปด้วยนะโทริก็โอเคตกลงเลยนะนะฮะตัดกลับมาที่ฮอกนะฮะมันก็คอหาดิมิทรีก็ไอดิมิทรีนี่ก็โมโหมากนะฮะบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยจะแจ้งความจับจอนคิดบอกว่าเนี่ยมันทำร้ายร่างกายนะมีโทษจำคุกแล้วปรับ 10,000 เหรียญเลยฮอกก็เลยบอกว่าเลิกงองแงได้แล้วดิมิทรีนายก็รู้ว่าพวกขี้ฟ้องจะโดนอะไรดิมิทรีก็เลยสวนบอกว่าคนขี้ฟ้องก็จะได้รับการคุ้มกันไงไอฮอกก็เลยบอกว่าเนี่ยเปล่าเลยคนขี้ฟ้องจะได้แผลนี่ไงฉันได้แผลแล้วเนี่ยโดนเย็บหลายเข็มเลยด้วยนะอย่าทำอะไรโง่ๆนะดิมิทรีไม่งั้นนายจะเสียใจนะมิเกลก็เดินมาพอดีนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นฮอกก็เลยบอกว่าไอ้ป๊อตดิมิทรีเนี่ยทนการฝึกของคุณคริสไม่ได้อะเขาไม่เหมาะกับครอบครัวใครนะมิเกลก็ฟังแล้วก็แบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วนะฮะก็สายหัวแล้วก็เดินไปหาจอนนี่จอนนี่เนี่ยก็กำลังทำลงคำขวัญครอบครัวใครในบัวดายจอนนี่ก็ถามว่าเฮ้ยมีอะไรมิเกลก็เลยบอกว่าผมค่อนข้างกังวลกับเรื่องของคุณคริสอะดิมิทรีเพื่อนผมอะเข้ามาที่ยิมแล้วก็โดนเขาเล่นงานอะดิมิทรีเหรอไอคนปากมากนะใช่ไหมก็สมควรโดนแล้วนี่มิเกลก็เลยบอกนะฮะว่าผมรู้นะคุณกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือนะมิเกลฟังนะฉันกับจอนอะรู้จักกันมานานเข้าใจไหมฉันกับเขาอะคือเรื่องมันซับซ้อนอะเขามีปัญหาหลายเรื่องนะแต่ทุกคนนะควรได้รับโอกาสครั้งที่2ไม่มีอะไรต้องห่วงนะฉันเอาอยู่มิเกลก็โอเคก็ได้ครับตัดกลับมาที่สโมสรริมชายหาดนะแดเนียลเนี่ยก็มาคุยกับผู้ปกครองนะของแต่ละคนก็ถามว่าลูกเป็นยังไงนะโอ้ลูกเนี่ยเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยไปไหนก็ไม่ไปแดเนียลก็เลยบอกว่าไม่เหมือนสมัยเราเลยคือจะต้องมีการต่อยตีอะไรเงี้ยเด็กสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเลยไอคนนี้ก็เสริมว่าใช่เลยวันๆมีแต่คว้าจอยสติ๊กแทบจะไม่ไปไหนเลยนี่ไงนะฮะผมถึงอยากจะเปลี่ยนอ้าวแล้วคุณทำอะไรเหรอแหมถามมาได้นะก็สอนคาราเต้ไงนะตัดกลับมาที่ไอชาแล้วก็ทอรินะฮะก็มาถึงที่สโมสรริมชายหาดแล้วนะฮะแล้วทั้งคู่นะฮะก็มองไปที่แซมแซมก็มองเห็นไอชาทอรินะฮะยืนมองตัวเองอยู่ล็อบบี้ก็เลยถามว่ามีอะไรเหรอไอชาเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องกันเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเลยนะฉันรู้สึกว่าฉันควรปรับความเข้าใจนะฮะแต่ก็ยังโกรธนะฉันอยากจะเคลียร์กับเขานะแต่ฉันก็ยังโกรธนะที่เขามาทำรายการแสดงเราอ่ะฉันว่าเธอควรลองเข้าไปคุยดูนะยังแย่นะถ้ามีเรื่องชกต่อยอ่ะเราก็จะได้อัดวิดีโอไงแซมก็ยิ้มนะฮะก็ลองดูนะฮะใครจะรู้บางทีฉันอาจจะได้นักเรียนมิยากิโดคนใหม่กลับมานะแซมก็เดินไปหาไอชาแซมก็มาเจอกับไอชานะไงไอชาก็เลยถอนหายใจทีหนึ่งนะก็เลยบอกว่าเธอก็รู้นี่ว่าเรามีเรื่องกันน่ะเธอมาโกรธฉันเรื่องอะไรพวกเธอนะเป็นคนมาทำลายการแสดงของเราอ่ะก็พ่อเธออ่ะโจมตีสำนักเราก่อนน่ะมาดูหมิ่นสำนักข้อบังคับเราอ่ะแล้วจะให้เราทำยังไงเขาไม่ได้โจมตีพวกเธอนะเปล่าเหรอแล้วคนที่เขาพูดคนขี้โกงอ่ะแล้วเขาพูดถึงใครก็พ่อฉันแค่พยายามทำทุกอย่างให้มันถูกต้องงั้นข้อบังคับก็ผิดสินะไม่ได้ผิดก็แค่แซมก็เลยตัดบทนะฮะเปลี่ยนเรื่องไปนะฮะเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะนี่มันหยุดหน้าร้อนของเรานะเราควรจะอยู่ที่ชายหาดไม่ใช่มาโต้เถียงกันเรื่องคาราเต้งั้นเราก็มาควรเถียงกันเรื่องผู้ชายนะทั้งคู่ก็เหมือนจะแบบเปลี่ยนเรื่องคุยก็ไปกันด้วยดีนะฮะแซมก็มองไปที่ล็อบบี้นะฮะก็แบบยิ้มๆนะฮะไอชาก็มองด้วยงั้นก็มีแค่เธอกับพ่อซิกแพคนั่นใช่ไหมที่ฝึกกันทั้งตลอดฤดูร้อนอ่ะตายละมันคงหนักหน้าดูสินะในระหว่างที่ล็อบบี้กำลังนอนพักอยู่นั่นเองนะผู้จัดการโรงแรมนะฮะก็มานะฮะบอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าห้ามนายมาเหยียบที่นี่อีกถ้ามาเหยียบที่นี่อีกจะเป็นยังไงล็อบบี้ก็แบบตกใจนะฉันจะแจ้งตำรวจในระหว่างนั้นอาร์เมนดาก็เดินมาพอดีนะก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอผมแค่จะเอาเด็กเกเรคนนี้ออกไปจากพื้นที่อาร์เมนดาก็เลยบอกว่าเด็กเกเรคนนี้เนี่ยเป็นแขกของเรานะเขามากับเรานะคุณนายครับผมคิดว่าคุณคงเข้าใจผิดอะไรแล้วล่ะฉันคิดว่าไม่อ่ะคุณต่างหากนะที่เข้าใจผิด
ล็อบบี้เป็นแขกของเราจบนะผู้จัดการก็แบบไม่อยากเถียงกับลูกค้านะแต่ก็ยอมรับนะครับบอกว่าเนี่ยโอเคครับผมผิดเองนะแล้วก็เดินจากไปอแมนด้าก็เลยเดินมาหาล็อบบี้นะก็เลยบอกว่ามันเรื่องอะไรกันเหรอล็อบบี้ก็เลยบอกว่านะก่อนที่ผมจะมาเจอคุณนะผมเป็นคนละคนเลยผมกับเพื่อนๆเนี่ยเคยทำเรื่องผิดพลาดไปที่นี่แต่ก็ถูกของเขาอ่ะผมควรไปอ่ะอแมนด้าก็เลยบอกว่าฟังนะเราต่างทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละสำคัญคือเราจะก้าวต่อไปต่างหากใช่ไหมตักกมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็เดินมาที่ยิมนะฮะก็ได้ยินเสียงของจอห์นคิดนี่ดีกำลังคุยโทรศัพท์นะเหมือนจอห์นคิดกำลังโมโหนะฮะบอกว่าจะเผาที่นั่นให้ราบเลยจอห์นนี่ก็ถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมจอห์นคิดก็บอกเรียบร้อยดีนะฉันแค่มีปัญหากับโรงแรมนิดหน่อยอะซึ่งจอห์นคิดก็บอกว่าเนี่ยแม่บ้านมาหยิบนาฬิกาของมันไปนะฮะมันก็เลยแบบโมโหนิดหน่อยอะไรอย่างงี้จอห์นคิดก็เลยบอกว่าเอ้าพรุ่งนี้เจอกันนะนี่สอนสนุกดีเนี่ยจอห์นนี่ก็เลยคิดว่านะฮะน่าจะแดนนี่เนี่ยกว่าจะคุยได้เนี่ยก็จะตะล่อมเข้ามาเรื่องสำนักได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรแดนเนียลเนี่ยก็กำลังโฆษณานะครับบอกว่าเนี่ยสำนักเราเนี่ยฝึกกันที่ตามธรรมชาติเลยนะแบบนู่นนี่นั่นแม่ของไอชาก็เลยเดินเข้ามานะไงนะกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่อ๋อแดนเนียลก็กำลังคุยเรื่องคาราเต้เหรอแม่ของไอชาก็โอ้จริงเหรอใครจะไปคิดว่าคาราเต้เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไอชาของฉันเป็นคนละคนเลยนะเหรอนะฮะใช่นักเรียนของคุณไหมแดนเนียลอ๋อเปล่าไอชาเรียนที่แม่ของไอชาก็เลยบอกว่าเขาบอกใครมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเธอเลยแหละนะเธอเนี่ยเจอช่วงเวลาที่ลำบากอยู่สักพักหนึ่งแต่อาจารย์ลอเรนได้ช่วยเธอทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนอีกคนนะฮะเขามอบความมั่นใจให้เธอทำให้เธอแกร่งแดเนียลก็พยายามสวนฮะใช่นะฮะแต่ฟังนะฮะเราแกร่งได้นะโดยไม่ต้องก้าวร้าวนั่นคือความแตกต่างระหว่างมิยากิโดยิมกับคอบบะไคนะไอคนนี้นะก็เลยบอกว่าคอบบะไคเนี่ยใช่กลุ่มที่เขาแสดงที่งานวันเล่เฟสใช่ไหมใช่เลยนะฮะเขาแสดงเหมือนคอนเสิร์ตของวงนั้นเลยนะนี่ฉันมีคลิปในโทรศัพท์ด้วยนะทั้งคู่เนี่ยก็พากันดูคลิปเป็นคลิปที่คอบบะไคกำลังเต้นโอ้สุดยอดเลยไอคนที่แดนนี่เกลี้ยกล่อมยังบอกว่าผมน่าจะให้ลูกชายผมไปเรียนที่นี่บ้างนะแดนเนียลก็เลยแบบเฟลอีกแล้วนะฮะตัดกลับมาที่แซมกับไอชาก็กำลังคุยกันแซมก็เลยบอกข้อมูลเกี่ยวกับล็อบบี้นะบอกว่าล็อบบี้เนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของเรานะพ่อกับแม่เธอยอมเหรอก็ไม่มีอะไรนี่ก็เราเป็นแค่เพื่อนกันนะบอกเธอบอกมาเลยฉันไม่บอกมิเกลหรอกในระหว่างนั้นเองนะง่ายนะเทอร์ลี่ก็เดินมานะฮะพร้อมกับวอดก้านะไอชาก็เลยบอกว่าไปเอามาจากไหนนะอ๋อจิกมาจากที่บาร์ใจเย็นนะพวกผู้ใหญ่เมากันหมดแล้วนะฮะไม่มีใครสังเกตแล้วหรอกเราแค่จะสนุกกันนิดหน่อยแซมก็เลยบอกว่าเธอควรเอาไปคืนนะไม่งั้นจะเดือดร้อนได้นะแล้วเธอคืออ๋อนี่ฉันลืมแนะนำตัวไปนี่คือแซมนะแซมนี่คือทอรีนะอ๋อนี่แซมนี่เองแหมเอาเฮอร์นาทำอย่างกับว่าจะมีคนถามหาวอดก้าแค่1ขวดเองฉันสามารถจิ๊กเงินที่นี่ยังได้เลยนะก่อนที่ใครจะมาเห็นนะแต่แซมก็เลยบอกว่านะเธอไม่ควรขโมยอะไรทั้งนั้นนะทอรี่ก็เลยสวนนะว่าเธอเป็นแม่ชีเหรอไปเถอะไปดื่มกันไอชาเธอจะไปด้วยหรือเปล่าไอชาก็ได้นะแค่แก้วเดียวนะไอชาก็ไปกับเพื่อนใหม่แซมก็โดนเทนะอ้าวนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นคิดนะฮะจอห์นคิดเนี่ยก็กำลังเดินกลับบ้านจอห์นนี่ก็เลยโทรไปถามที่โรงแรมที่จอห์นคิดบอกว่าพักอยู่เนี่ยซึ่งเป็นโรงแรมชั้น1แต่พนักงานโรงแรมเนี่ยก็บอกว่านะฮะไม่มีคนชื่อจอห์นคิดนี้อยู่นะแต่จอห์นนี่ก็ได้สะกดรอยตามมาจนไปถึงโรงแรมตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็แบบฟิลมากนะเซ็งสุดๆนะก็มาเดินแบบสงบจิตใจที่ชายหาดในระหว่างนั้นเองก็เจอคนที่กำลังตกปลาอยู่ริมชายหาดเขาก็เดินเข้าไปหาแล้วก็เลยทักนะฮะโอ้ขอโทษทีนะคุณดูเหมือนเพื่อนเก่าผมคนหนึ่งเลยนะแล้วเพื่อนคุณชอบตกปลาหรือเปล่าล่ะอ๋อใช่ฮะเขาชอบตกปลาเลยนะเขาเก่งกว่าผมอีกแต่ตกไม่ค่อยได้เลยเนาะอ๋อยังหรอกในนั้นยังมีปลาอีกเยอะนะถ้าคุณมีของที่มันน่ากินเนี่ยเดี๋ยวปลามันก็หาทางมาหาคุณเองอ่ะคุณแค่ต้องอดทนน่ะแดเนียลก็เลยบอกว่าคุณนี่เหมือนเพื่อนเก่ามากกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยนะแดนนี่ก็ได้แบบเรียนรู้อะไรบางอย่างแทนที่เขาควรจะไปหานักเรียนเนี่ยเขาคิดว่ารอให้นักเรียนมาหาดีกว่านะฮะเพราะว่าเขามีของนะฮะพอมาถึงที่สโมสรริมชายหาดนะแซมกับล็อบบี้เนี่ยก็กำลังจะกลับแต่อแมนด้าก็เดินมานะฮะบอกว่าเนี่ยมีใครเห็นกระเป๋าเงินของแม่ไหมนะล็อบบี้ก็เลยถามว่ากระเป๋าเงินของคุณหายไปหรอครับฉันคิดว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละนะช่วยฉันหาหน่อยได้ไหมนะฉันมั่นใจว่าต้องเจอแน่นะล็อบบี้ก็เลยบอกว่าหรือผมจะไปที่ชายหาดนะอาจจะมีคนเก็บไปส่งให้ไลฟ์การ์ดนะแต่แซมไม่คิดอย่างนั้นนะแซมคิดว่าเนี่ยทอรี่น่าจะขโมยเอานะเธอก็แบบเดินไปหาทอรี่เลยไอชากับทอรี่นี่ก็กำลังจะกลับแซมก็เดินมานะฮะก็เลยพูดนะฮะบอกว่ากระเป๋าเงินของแม่ฉันหายไปอ่ะเอาแย่จังเลยนะแล้วแซมก็เลยพูดใส่เทอร์รี่นะฮะว่าเธอไม่รู้เรื่องนั้นจริงๆเหรอเดี๋ยวนะเธอพูดอะไรอ่ะเอากระเป๋าเงินแม่ฉันแล้วฉันจะไม่ฟ้องรปภ.นะ Are you kidding me นะนี่เธอล้อเล่นกับฉันหรือไงแซมเทอร์รี่ไม่ได้ขโมยกระเป๋าเงินของแม่เธอนะใช่สิแล้วก็ไม่ได้ขโมยวอดก้านั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้ขโมยเครื่องเงินนั้นด้วยเทอร์รี่ก็เลยสวนนะบอกว่าฟังนะฉันไม่ได้ปล้นแม่เธอวุ้ยไอชาเราไปกันเถอะแต่แซมก็จะดึงเอากระเป๋าของเทอร์รี่นะฮะเทอร์รี่ก็เลยหันกลับมาแล้วก็ผลักแซมไปชนกับโต๊ะนะฮะทั้งนั้นก็มีขนมนะแซมเนี่ยก็ล้มใส่อาหารเนี่ยเต็มเลยเทอร์รี่ก็เลยรีบวิ่งหนีไปนะฮะไอชาก็เลยมาบอกว่าเธอเป็นอะไรไหมนะฮะแซมก็เลยบอกว่าคบเพื่อนได้ดีจริงๆนะไอชาก็เลยบอกว่าเธอก็ไม่ควรไปกล่าวหาเทอร์รี่แบบนั้นนี่นะฮะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะฮะล็อบบี้เนี่ยก็มาที่ชายหาดแล้วก็สาเหตุที่ล็อบบี้บอกว่าเนี่ยเขาทำเรื่องไม่ดีกับโรงแรมนี้ก็คือเขาขโมยของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เลยรู้นะว่าไอ้เพื่อนเขาที่เคยทำเนี่ย
เขาเอากระเป๋าเงินซ่อนไว้ที่ไหนล็อบบี้ก็เลยไปเปิดก็เลยเจอกระเป๋าของอแมนด้านะฮะว่าแล้วนะในระหว่างที่นั้นนะฮะล็อบบี้เนี่ยก็คิดว่าจะมีเรื่องนะก็เลยว่าจะตั้งกล้องมือถือนะฮะอัดวิดีโอไว้ตอนมีเรื่องแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะเพื่อน2คนของมันเนี่ยจำได้ไหมฮะที่เคยจะไปปล้นโรงรถนะมันก็เลยลงมานะล็อบบี้ก็เลยบอกว่าเอาอีกแล้วนะพวกมึงอ่ะทุกหน้าร้อนเนี่ยทำแต่เรื่องแย่ๆล็อบบี้มาทำอะไรล็อบบี้ก็เลยบอกของที่มึงพวกมึงเอามาซ่อนน่ะมึงต้องไปคืนให้หมดนั่นก็บอกว่าคืนกับผีนะสิจำครั้งที่แล้วไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะกระตุ้นความจำให้นายเองล็อบบี้ก็เลยว่าก็มาสิก็เลยตั้งท่านะฮะก็โดนไม่พายฟาดใส่ที่ท้ายทอยนะฮะหรืองอนต่อนะฮะสลบลงไปเลยนะตัดกลับมาที่จอห์นคิดนะฮะก็มาที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะจอห์นนี่เนี่ยก็เดินเข้าไปในโรงแรมจอห์นนี่นะก็เดินขึ้นมานะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันนะครับบอกว่านี่3ทิศแล้วนะที่ฉันต้องทนกับความตอแหลของนายอ่ะฉันเตือนแล้วว่านะฮะนายจะต้องเจอดีนะที่พักของจอห์นคิดเนี่ยก็เหมือนคนไร้บ้านมาอยู่เนี่ยแหละนะฮะก็เหมือนตู้ของจอห์นคิดเนี่ยโดนไอ้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะงัดจอห์นคิดก็เลยไม่พอใจในระหว่างที่เขาทะเลาะ กันเองนะฮะคนที่ควบคุมอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็เข้ามาห้ามก็บอกว่าถ้ามีเรื่องอีกนะฉันจะไล่ให้คุณไปนอนข้างถนนคนนั้นก็ออกไปนะฮะเพราะกับคนที่งัดของเนี่ยจอห์นนี่ก็มองอยู่นะฮะก็เดินเข้ามาตัดกลับมาที่ล็อบบี้เนี่ยก็แบบลุกขึ้นมาได้เด็กฉลาดอย่างนายเนี่ยเรียนรู้ช้าเนาะก็โดนล็อกนะไอคนนี้ก็เอามีดพกออกมานะก็กำลังจะแบบจะแทงล็อบบี้แล้วแดเนียลก็กระโดดลงมาพอดีนะบอกว่าให้ปล่อยเขานะก็ได้คุณปูนะฮะมาลุยกันนะก็แน่นอนว่าแดเนียลนี่เป็นมวยนะจัดการพวก3คนนั้นได้อยู่หมัดมาเถอะล็อบบี้ไปกันเถอะก็จัดการพวกโจร3คนได้แล้วตัดกลับมาที่จอห์นนี่ก็มาคุยกับจอห์นคีธจอห์นคีธก็รู้นายรู้จักจอห์นที่ชั้นรุ่งเรืองจอห์นนี่มันยากที่จะปล่อยวางอะเอาจริงๆเถอะถามจริงนะมีเรื่องจริงบ้างไหมอัฟกานิสถานปานามาอะไรพวกนี้จอร์ดคิดก็เลยบอกว่านะหลังจากที่ฉันเสียสำนักไปอ่ะฉันก็ลำบากฉันพยายามสมัครเป็นทหารใหม่อ่ะแต่เขาก็ไม่ให้ฉันสมัครเพราะฉันอายุเกินแล้วเพื่อนที่เคยออกรบด้วยกันก็มาเสนองานให้ฉันแต่ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นขอทานนะฉันก็เลยไปตามที่ต่างๆนะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยอ่ะรู้ตัวอีกทีฉันก็แก่ลงแล้วและ10ปีผ่านไปฉันก็อาศัยอยู่ในที่แบบนี้แหละและฉันก็ได้ข่าวเรื่องที่นายทำที่ออเวนเล่ฉันคิดว่าฉันคงมีโอกาสที่2อ่ะฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนไร้ค่าว่ะจอร์ดฉันคิดว่าฉันคงเกินเยียวยาแล้วล่ะจอห์นนี่เนี่ยก็แม่งสงสารมากเลยฟังดูเหมือนยอมแพ้เลยนะผมว่าเนี่ยผมถูกสอนว่าสำนักนี้ไม่มีความพ่ายแพ้จะไม่มีครอบครัวถ้าไม่มีจอห์นคริสคุณต้องการโอกาสแก้ตัวผมก็จัดให้แต่คุณพยายามทำในแบบของผมนะคุณรับได้ไหมล่ะจอห์นนี่ก็เลยเอื้อมมือไปหาจอห์นคริสแล้วก็จับมือกันจอห์นคริสก็ซึ้งใจมากนะฮะแล้วก็บอกว่าได้สิอาจารย์คืออาจารย์เรียกลูกศิษย์ตัวเองว่าอาจารย์นะมันเป็นอะไรที่แบบซึ้งมากเลยนะฮะตัดกลับมาที่แซมนะแซมเนี่ยก็กำลังดูข้อความนะฮะก็เหมือนประมาณว่าจะง้อไอชานะฮะบอกให้ไอชาโทรมานะฮะแต่ไอชาก็เงียบนะล็อบบี้ก็เดินเข้าไปหาแดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็กำลังแบบลำอยู่แล้วก็บอกว่าหัวเป็นไงบ้างล่ะอ๋อก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยครับผมเนี่ยโง่จริงๆเลยนะฮะที่เอาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์แบบนั้นน่ะแดเนียลก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยทำในสิ่งที่เธอคิดว่าถูกอ่ะล็อบบี้ก็เลยบอกว่าก็มีเรื่องดีๆจากในนั้นเหมือนกันนะครับอดีตแชมป์ออวาเล่จัดการโจร3คนด้วยมิยากิโดคาราเต้นะฮะถ้าอัพลงเน็ตนะคลิปนี้มันจะดังมากเลยนะอาจารย์คนต้องแน่นสำนักก่อนเที่ยงแน่นอนนะแต่แดเนียลก็เลยบอกว่านะรู้สึกยินดีนะที่ลูกศิษย์เขาหวังดีเนี่ยอยากจะหาคนมาเรียนนะแต่แดเนียลก็เลยบอกว่าไม่มิยากิโดเป็นเรื่องการป้องกันตัวนะฮะและการปกป้องคนอื่นไม่ได้ต้องการชื่อเสียงแล้วก็ตบไหล่ล็อบบี้แล้วก็เดินลงมานะฮะตอนนั้นนะคุณมิยากิเนี่ยไม่ได้จะรับฉันด้วยซ้ำนะเขารับฉันเพราะว่าฉันต้องการเขาฉันเลยไปหาเขาไม่ใช่เขามาหาฉันเมื่อถึงเวลาเราต้องอดทนนะปล่อยให้คนที่ต้องการมาหาเรานะถูกไหมก็มีเสียงขึ้นมานะขอโทษนะครับนั่นก็คือดิมิตี้นะผมดูไม่ออกว่าประตูด้านหน้านั้นนะมันควรจะกดกิ่งหรือเปล่านะฮะแน่นอนว่าดิมิตี้นี่สไตล์มันคือพูดมากนะฮะพูดไปไหลไปเรื่อยนะฮะก็เลยถามมันก็ถามนู่นถามนี่นะนั่นบอกประคับหรือเปล่านะแดเนียลก็เลยสวนนะว่ามีอะไรให้ช่วยไหมล่ะดิมิตี้ก็เลยบอกว่าครับผมอยากเรียนคาราเต้แน่นอนนะลูกศิษย์คนที่3ของมิยากิโดยิมนี่ก็มาแล้วนะฮะแดเนียลก็เลยบอกว่านายมาถูกที่แล้วตัดกลับมาที่คอบบะไข่นะจอห์นนี่นี่ก็สาธิตวิธีการเตะของคอบบะไข่อยู่ฮอกก็เลยถามนะฮะบอกว่าถ้ามีศัตรูจู่โจมจากด้านหลังล่ะครับถามได้ดีมากฮอกนะอาจารย์คิดอยากสาธิตท่านี้ให้ดูไหมจอห์นคิดก็เลยว่าได้เลยอาจารย์ลอเรนมิเกลก็เลยถามนะฮะว่าคุณแน่ใจนะอาจารย์จอห์นนี่ก็เลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกจอห์นคิดก็เลยออกมาพูดนะฮะหัวใจสำคัญของท่านี้คือการทำให้ศัตรูคิดว่าเรากำลังถอยแต่แค่ตอนที่เขาไม่ทันระวังตัวนะเราจู่โจมไม่สุดแรงเกิดตอนนั้นเลยแหละแล้วก็ถีบไปนะฮะฮอกนี่ดูเหมือนว่าจะถูกใจอาจารย์คนนี้มากจบครับคอบบะไข่ตอนที่4